ใจไทยทำบุญครบ16ปีพรรคร่วมรัฐบาลแห่ยินดีคึกอนุทินเชื่อลูกมังกรไม่มีทางเป็นงูดินภูมิใจไทยทำบุญครบรอบ16ปีพรรคร่วมรัฐบาลแห่ยินดีคึกอนุทินเชื่อลูกมังกรไม่มีทางเป็นงูดินแต่จะเป็นกิเลนที่พร้อมไปด้วยกันเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่6เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำการพรรคภูมิใจไทยพท.ถนนพหลโยธินจัดพิธีทำบุญพรรคภูมิใจไทยก้าวสู่ปีที่16โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์เลขาธิการพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคกหบห.รัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสมาชิกพรรคเข้าร่วมพิธีทางศาสนาพุทธถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระเทพวิสุทธิกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นมีการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนำโดยอิหม่ามสนั่นดาวุฒโตสมบูรณ์อิหม่ามประจำมัสยิดรอมาตุ้นอิสลามแขวงหนองบอนเขตประเวศกทมพร้อมด้วยผู้นำศาสนาจากมัสยิดต่างๆในเขตสวนหลวงกทม.รวม10ท่านเพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรอันประเสริฐให้พรรคภูมิใจไทยเจริญรุ่งเรืองและสมาชิกทุกท่านมีความสุขความประสบความสำเร็จในการทำหน้าผู้แทนและเป็นที่พึ่งของประชาชนช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวต่อไปก่อนหน้านี้เวลา7นาฬิกานายอนุทินพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคพท.เดินทางวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์เนื่องในวันจักรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ณบริเวณปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับงานก้าวสู่ปีที่16พรรคภูมิใจไทยในวันนี้มีตัวแทนพรรคการเมืองนำกระเช้าและแจกการดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีอาทิพรรคเพื่อไทยได้แก่นางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคนายดนุพรปุณกันโฆษกพรรคนางสาวขัตติยาสวัสดิผลรองโฆษกพรรคและนายจิรวัฒน์อรัญญกานนท์รองโฆษกพรรคพรรคชาติพัฒนากล้าได้แก่นายเทวันลิปตพันลบหัวหน้าพรรคขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนานำโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาโดยนายวราวุฒิได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวอวยพรว่าพรรคภูมิใจไทยที่เป็นหนึ่งในพรรคหลักของพรรครัฐบาลพรรคชาติไทยพัฒนาขอเป็นกำลังใจและขออานทนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์เป็นเสาหลักให้กับน้องๆให้กับเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและเป็นเสาหลักให้กับการเมืองไทยตลอดไปตราบนานเท่านานขอให้ประสบความสำเร็จและได้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปนานนานขณะนายอนุทินกล่าวตอบว่าขอบคุณพรรคชาติไทยพัฒนาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอด5ปีและในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่6และขอให้ทำงานให้กับบ้านเมืองและประชาชนไปด้วยกันและจะเป็นลมใต้ปีกเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จไปด้วยกันพร้อมกล่าวถึงนายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่มียุทธศาสตร์การบริหารที่ดีเชื่อว่าลูกมังกรไม่มีทางเป็นงูดินแต่จะเป็นกิเลนที่พร้อมไปด้วยกันต่อมาพรรครวมไทยสร้างชาติมีนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติและนายชัชวาลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมแสดงความยินดีขณะที่พรรคซีกฝ่ายค้านมีพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรมช.มหาดไทยพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่รองหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแรงมากแม่บีน้ำทิพย์โพสต์เดือดส่องอยู่ได้รำคาญไล่ไปเกิดใหม่สงสัยหมายถึงใครแรงมากแม่บีน้ำทิพย์โพสต์เดือดส่องอยู่ได้รำคาญไล่ไปเกิดใหม่สงสัยหมายถึงใครชาวเน็ตเข้ามาเดากันสนั่นคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งงานนี้ทำเอาหลายคนตกอกตกใจกันเป็นแถวเมื่อนางเอกสาวตัวแม่อย่างบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลออกมาโพสต์ข้อความเดือดลงในอินสตาแกรมสตอรี่@บีน้ำทิพย์ออฟฟิเชียลเดือดและต่างตั้งคำถามด้วยว่าข้อความนี้นางเอกสาวหมายถึงใครกันแน่บีน้ำทิพย์โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมสตอรี่ระบุว่าส่องอยู่ได้น่ารำคาญที่หายไม่ไปเกิดใหม่สักทีทำให้หลายคนสงสัยว่าบีน้ำทิพย์จะสื่อถึงใครและหมายถึงใครเมื่อเข้าไปส่องไปสังเกตในไอจีของบีน้ำทิพย์พบความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมโดยมักจะโพสต์ภาพตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศและโพสต์ผลงานถ่ายแบบชุดเจ้าสาวสุดท้ายแล้วข้อความนี้ของบีน้ำทิพย์จะหมายถึงใครนั้นคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งต้านแรงไม่ไหวเสกสรรพ่ายยูทาโร่อาซาฮีนักชกญี่ปุ่นศึกวันลุมพินี58ศึกมวยวันรายการวันฟรายเดย์ไฟ58หรือวันลุมพินี58เมื่อวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาที่เวทีลุมพินีคู่ที่8ของรายการในรุ่นมวยไทยแคทเวท142ปอเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองนักชกชาวไทยจอมเก๋าวัย35ปีพบกับยูทาโร่อาซาฮีคู่ชกชาวญี่ปุ่นวัย24ปีในยกแรกนักชกญี่ปุ่นพยายามเดินเข้าใส่เพื่อหาทางเข้าทำและมีจังหวะที่ได้ออกอาวุธใส่เสกสรรในขณะที่นักชกชาวไทยอาศัยความเก๋าในการเดินเกมจบยกแรกไปแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นยกที่สองทั้งคู่เริ่มเดินเข้าหากันมากขึ้นและมีช่วงที่เสกสรรลงไปนั่งกับพื้นจนกรรมการต้องนับหลังจากนั้นอาซาฮีก็เดินหน้าต้อนและรัวหมัดใส่เสกสรรแบบไม่ยั้งอยู่หลายวินาทีแต่นักชกชาวไทยยังสู้ต่อพยายามออกหมัดแต่ดูจะไม่เข้าเป้าเนื่องจากนักชกญี่ปุ่นอาศัยความเร็วหลบหลีกในยกที่3เสียงกองเชียร์ดังสนั่นเสกสรรได้ออกแข้งใส่นักชกญี่ปุ่นบ้างแต่ยังไม่จะแจ้งในขณะที่อาซาฮีดูแรงยังเหลือและใช้ความว่องไวในการหลบหลีกเพื่อให้นักชกไทยไล่ตามก่อนรอสวนกดจบยกด้วยความมั่นใจของยูทาโร่อาซาฮีนักชกญี่ปุ่นผลปรากฏว่าผลการนับคะแนนกรรมการให้ยูทาโร่อาซาฮีเอาชนะไปแบบเป็นเอกฉันท์